DC เลยเข้าใจไหมครับเราเลือกซอฟต์แวร์ที่เป็น DC เพราะเราไม่มีซอฟต์แวร์อื่นเลือกแล้วไงเข้าใจไหมครับแต่เขายังยึดหลัก CDWLite อยู่งั้นเขาก็ไปอ่านก่อนว่า CDWLite ประกอบด้วยฟิวอะไรบ้างจากนั้นก็มาแมปกันเลยว่าแมปด้วยตัวเองนี่แหละนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ป้อนไรท์ที่ป้อนลงไปในฟิวไรท์ของ DC เนี่ยมันคือ copyright ของ CDWLite ให้เรารู้ของเราเองนะครับมันคือฟิว copyright มันคือฟิว condition governing access นะครับมันคือฟิว restriction เห็นไหมครับเนี่ย3ฟิวของ CDWLite คือ1ฟิวของ DC นะครับแพน ISADG ก็เหมือนกันก็ต้องหาได้ว่าวันนี้กระบวนการทำ crosswalk ISADG กับ DC เนี่ยคืออะไรเข้าใจไหมฮะ LOM กับ DC คืออะไรนะครับไม่ใช่เอาห้องสุดมาใช้หมดเลยซึ่งมันไม่ใช่นะครับแล้วมันก็จะมีแพทเทิร์นการให้ข้อมูลอยู่ว่ากระบวนการให้ข้อมูลคืออะไรนะครับกระบวนการให้ข้อมูลแต่ละรายการคืออะไรนะเล่มนี้ผมถึงชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันทำ crosswalk ชัดมากอย่าง creator เนี่ยครับสังเกตเลย DC มันก็มีแต่ DC creator ใช่ไหมฮะนะแต่ว่าใน CDWLite มันคือ artist อะเข้าใจไหมฮะ artist มันคือ author มันคือ creator มันคือ narrator มันคือ photographer นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เอารูปถ่ายมาก็คือ photographer แต่ว่าตอนคีย์ลงไปเราต้องคีย์ลงไปใน DC แต่เราให้เรารู้ว่ามันคืออันเดียวกันนะครับให้เรารู้ว่ามันคืออันเดียวกันถ้าถอดเสียงปุ๊บ ก็คือ narrator จบใช่ไหมครับประมาณนี้เราดูว่าอ๋อนี่คือกรณีแบบนี้นะครับแล้วเลยเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดแล้วมี input guideline ชัดมากเลยนะครับ input guideline เลยว่าคีย์ยังไงบ้างนะครับenter primary creator ตึ๊กๆอะไรก็ว่าไปนะครับมี detail ตรงนี้คือกระบวนการ crosswalk นะครับที่นะที่อยากจะลองชวนทำอะครับว่าแต่จริงก่อนทำตัวนี้ได้เราต้องมีสรุปก่อนนะว่าสุดท้ายเนี่ยมิวเซียมเราจะใช้สกีมาไหนไอ้อะไรนะอาคายใช้สกีมาไหนนะครับแล้วจากนี้ปุ๊บค่อยๆไล่มาเป็นอะไรนะคอนเทนต์สแตนดาร์ดใช้แพทเทิร์นอะไรนะครับจากคอนเทนต์สแตนดาร์ดก็จะเป็นออโทริตี้คอนโทรลนะครับชุดควบคุมที่เป็นชื่อต้องทำยังไงชุดควบคุมที่เป็นซับเจกต์ทำยังไงแล้วถึงจะมาทำคอสบอลนะครับไม่แตะเรื่องคอนเทนต์อันนี้แยกกันเลยนะครับคอนเทนต์จดหมายเหตุคอนเทนต์มิวเซียมจะต้องทำไงบ้างนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะครับน่าประมาณนี้นะครับผมอ๋อครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องรีบไปตอนเที่ยงนะครับอาจารย์ต้องไปสนามบินต่อนะครับจริงๆแล้วจะถามมีคำถามท่านในห้องเสวนาครับงั้นผมขออนุญาตถามคำถามหนึ่งสั้นๆครับจริงๆภาพฝันรวมของ Nextech หรือสวทช.คืออะไรครับในการที่จะมาสร้าง working group คือเหมือนออกแรงเยอะมากนะฮะที่จะให้เรามาทำแบตเตอร์เบสที่มันถูกที่มันควรเนี่ยครับหรือว่าจริงๆมีภาพฝันอะไรใหญ่กว่านี้ไหมครับถ้าผมเดี๋ยวกบช่วยตอบด้วยนะเอาภาพที่ก่อนภาพที่คืออยากได้ผมอยากได้มาตรฐานนะอยากให้แต่ละคอมมูนิตี้มีมาตรฐานที่ชัดเจนเพราะไม่งั้นนะครับมันจะต่อยอดอะไรไม่ได้นะครับวันนี้ทุกคนมาถามผมเนี่ยคืออยากต่อยอดแล้วผมก็เหมือนกับว่าพูดให้ท่านดับฝันไปอะว่าท่านต่อยอดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีมาตรฐานมาจับเลยเราก็ไม่อยากจะตอบว่าคือเรื่องเป็นคนตรงมากเลยนะถ้าจะรู้ว่าผมจะเป็นคนตรงมากคือถ้ามาถามแล้วความคาดหวังผมจะบอกเลยว่าไม่ได้ครับคือจะบอกทำไมพี่ไม่พูดให้มันซอฟต์กว่านี้หน่อยอ๋อผมซอฟต์ไม่เป็นไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่นั้นเองคือให้ชัดไปเลยอ่ะคือไม่อยากให้มาบอกว่าเพราะเดี๋ยวอาจารย์บุญเลิศไปบอกว่ามันน่าจะได้จริงๆมันไม่ได้นะไม่ได้ผมไม่คือไม่ได้นะครับงั้นวิธีการจะได้ก็คือต้องมาลุกขึ้นทำสแตนดาร์ดนะครับไม่มีทางอื่นละนะครับไม่มีทางอื่นนะครับแม่ทราบว่าจริง Nextech มีโปรเจกต์ใหญ่กว่านั้นคือถ้าเกิดว่าฐานข้อมูลของแต่ละพิพันธ์ของแต่ละพิพันธ์ซึ่งมีหน้าตาไม่เหมือนกันเช่นภาพยนตร์หรือว่าทางภาพเฉยๆเนี่ยครับซึ่งมันสามารถเชื่อมกันได้เนี่ยมันจะเกิดฐานข้อมูลใหญ่ระดับประเทศใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นกองขยะดิจิตอลเศร้าสุดเซ็งแล้วก็แพงมากด้วยใช่ไหมครับเจอกันอยู่แล้วครับขอโทษครับไม่ได้ย้ำครับครับก็จริงแล้วเดี๋ยวอาจารย์มีเวลาก็จริงๆมีคำถามอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็วันนี้ได้เจอเพื่อนใหม่ที่เป็นกลุ่มworking group จริงๆนะครับ working group นี่เอาไงต่อครับอาจารย์เดี๋ยวเรานัดจะเข้ามั้ยมีจะเข้ามั้ยสนใจมั้ย
น้องเตรียมของเด็กเทคอ่ะเนาะของกบสนใจมากครับงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าอย่างนี้ไหมครับผมเดี๋ยวผมจะประสานกับทางมิวเซียมสยามแล้วเดี๋ยวทางสจ.ลองนัดสักรอบหนึ่งหลังจากนี้นะครับถ้าท่านสนใจยังไงเดี๋ยวเราเอาชื่อกับที่ติดต่อนะครับติดต่ออีกรอบหนึ่งไหมครับแล้วอาจจะหมุนเวียนกันเพราะว่าทางธรรมศาสตร์ก็สนใจที่จะจัดเป็นเจ้าภาพอีกหนึ่งเจ้าด้วยงั้นเดี๋ยวเราลองเวียนกันก่อนนะครับนะครับอืมครับเพื่อให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหนแล้วก็มาชุมนุมกันในที่นี้แล้วจริงๆเกิน5คนด้วยไม่ใช่ไม่ถึงว่าไหนๆก็มาแล้วนะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากแล้วก็จะสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับประเทศได้อย่างจริงจังนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุญเลิศมากนะครับครับที่มาให้ความรู้แล้วก็จริงๆก็เหมือนกับสร้างจุดคิกออฟเนี่ยเราจะต้องมีแอคชั่นแพลนต่อไปวันนี้เป็นคลาสแรกของกลุ่มฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และฐานข้อมูลจดหมายเหตุนะครับก็ได้กันบ้านกลับไปเลยนะครับคุ้มมากเดี๋ยวจะมี3อันที่จะฝากก่อนนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นเสวนาย่อย1อันนะครับในซีรีส์ทั้งหมดที่เรามีนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะมีอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กับอนานิคมนะครับโดยอาจารย์อุดมรักษ์พุ่นตระกูลนะครับก็สำหรับซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยครับจะสรุปรวบยอดกลายเป็นสัมมนาประจำปีของในช่วงเดือนกันยายนนะครับวันที่3ถึงวันที่4นะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับใน Facebook นะครับจริงๆมี URL ขอบคุณครับอาจารย์ URL นะครับก็ Facebook แล้วก็ Museum Refocus อันนี้นะครับติดตามกันได้นะครับมีเสวนาที่น่าสนใจมากมายนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีวันนี้ทุกท่านได้รับหนังสือแจกใช่ไหมครับเล่มหนามากแล้วก็เราตั้งใจมากนะครับจริงๆแล้วมีอีกครับถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็อยากจะนำไปต่อย่อหรือเผยแพร่ที่ไหนก็สามารถเขียนจดหมายขอกันมาได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยระหว่างนี้นะครับถ้าทุกท่านสนใจที่จะฟังต่อในตอนบ่ายนะครับตอนกลางวันครับยังไม่มีทริปแนะนำให้ไปดูนิทรรศการหลงรักครับหลงรักชื่อพอนะครับแต่มันก็คือเกี่ยวกับหลงรักปิดทองนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของรักที่เป็นวัสดุที่เป็นเหมือนกับวัสดุที่ประสานอาเซียนได้นะครับซึ่งมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์บุญเลิศก่อนนะครับแท็กซี่มารอแล้วขอบคุณไปนะครับขอบคุณครับสไลด์อยู่ในเว็บไซต์ thailibrary.in.ts นะครับเผื่อท่านใจสนใจจะไปดูสไลด์เพิ่มเติม thailibrary.in.ts นะครับ